พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจำนวนมากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนายกระบุนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือให้มีการฉีดน้ำแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ให้สำรวจด้วยนะคะว่าต้นตอของสาเหตุนั้นมันเกิดมาจากอะไรจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะซึ่งทุกหน่วยงานมีการรณรงค์แล้วก็เตรียมการไว้แล้ววันนี้จะต้องมาบูรณาการร่วมกันเพราะว่าเป็นปัญหาที่จะต้องดูแลสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันเรื่องของฝนหลวงก็เตรียมการแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาค่ะบางทีถ้าทำไปแล้วลมไม่เป็นใจในทิศทางที่กำหนดฝนมันก็ไม่ตกเพราะฉะนั้นต้องดูปริมาณความชื้นในอากาศหากความชื้นมีความเหมาะสมก็สามารถที่จะทำฝนหลวงได้ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะทำแล้วมันไม่ตกลงมามันก็ไม่ใช่ไม่ได้มันต้องดูปริมาณความชื้นในอากาศด้วยสิ่งที่มันเป็นต้นตอก็มาจากไหนลงดาวสักกรรมบ้างจราจรบ้างเรื่องอะไรล่ะในเรื่องของเผาไร่นาต่างๆเหล่านี้มันมีทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นทุกคนก็มีส่วนในการช่วยทำให้เกิดฝุ่นละอองนั้นทุกคนก็ต้องช่วยแก้ปัญหากับรัฐบาลไปด้วยนะรัฐบาลก็จะเป็นแกนนำในเรื่องนี้นะครับแล้วส่วนราชการทุกส่วนกลางก็จะทุ่มเททำกำลังลงมาดูแลนะวันนี้ก็สั่งให้ฉีดละอองน้ำไปในทุกพื้นที่แล้วที่ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะต้องแก้ที่ต้นเหตุนายกบอกว่าทุกคนต้องร่วมมือแก้ไขกันเพราะว่าฝุ่นนั้นมันเกิดมาจากกิจวัตรประจำวันของเรานะคะอย่าปล่อยให้รัฐบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ 11:10 นี้เพจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งจะโพสต์ข้อความขึ้นมายืนยันอีกครั้งว่าเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็อย่างที่เรียนว่ามีการประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกทมแล้วก็พื้นที่ปริมณฑล5จังหวัดให้ป้องกันและก็แก้ไขปัญหานี้อยู่นะครับล่าสุดมีการสั่งการลงไปแล้วให้กวาดล้างถนนฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นละอองรวมไปถึงการตรวจวัดควันดำเพื่อควบคุมฝุ่นละอองและก็การตรวจสายงานก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านถามถึงคือเรื่องของการทำฝนหลวงก็มีการประสานไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องดูเรื่องของทิศทางลมด้วยเพื่อให้ฝนตกในพื้นที่ที่ต้องการครับค่ะ